นี่คือ Micro Data Center เดี๋ยวเราเปิดให้ดูด้านในMicro Data Center ตัวนี้มันก็จะมีสิ่งที่เหมือนกับห้อง IT ทั่วไปเลยก็คือข้อแรกมีระบบ UPS แล้วก็มีระบบไฟฟ้าทั้งขาเข้าขาออกง่ายมากแค่ให้ช่างเนี่ยเดินสายไฟมาที่หลังตู้ก็คือจบละข้อ2ก็คือมีระบบทำความเย็นเป็นแบบแร็ก mounted ขนาด 12,000 BTU เป็น built-in อยู่ในตู้นี้เลยเราแค่ให้ช่างเดินท่อระบบทำความเย็นออกไปติดตั้งกับคอนเดนเซอร์ด้านนอกเหมือนกับติดตั้งแอร์ในสำนักงานทั่วไปเลยข้อที่3เนี่ยก็คือพอเราปิดตู้เนี่ยมันก็จะมีระบบ security แล้วก็มีระบบ monitoring micro data center ห้อง IT สำเร็จรูปสะดวกใช้คุ้มค่าและง่ายกว่าการสร้างห้อง IT แบบเดิมๆ